ลาบแซ่บๆร้านค้าประจำตัวจักบาทตัวจักบาทไง20บาทตัวบักเป่งหนึ่งเลย20บาทกำไรไม่เอานะครับแน่นว่ากำไรเปล่าอย่างยังง้อนี่ฮะพอได้ไปใส่เลยช่วงนี้งดเที่ยวกินเหล้าไปเรื่อยบอครับคนเหล้าคุ้มเลยคนเหล้ากลับบ้านไปเกือบเบิดแล้วเหลืออยู่ผู้เดียวฮะทีมงานทีมงานบ่าวเหล้าสาวเหล้าทีมงานบ่าวเหล้าสาวเหล้ากลับบ้านไปเบิดแล้วครับผมมันรักมากแมนกลับไปแล้ววันนี้สิมากะมายากได้บัดนี้มันบ่ทันได้เบิดก้อยก้อยของข่อยบ่นั่นก้อยบ่นก้อยขมก้อยขมน้ำจิ้มขมเด้อบวกจิ้มร้านลาบขาประจำเก็ดหน้าปกหน้าปกงามๆกันหน้าปกงามๆพิกัดร้านก็พุทธมณฑลสาย4ตรงข้ามหมู่บ้านวอนิเวศตามมาได้เลยซอยจะไหนฮะซอยสิบห้ากระทุ่มล้ม15ปากซอยกระทุ่มล้ม15เลยที่กัดร้านรับรองไม่ผิดหวังจวดพี่น้องจวดพี่น้องจวดก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่น้าโอชอบมากินนะช่วงเย็นประจำเลยลาลูกลาแมนถ้าว่าได้ไปตลาดฝากท้องไว้ได้เลยถ้าไม่ได้ไปตลาดนะครับวันนี้กลับค่ำๆนี่แมนรวดลูกไส้ไปใส่เบิดไส้ไส้ไอ้ไอ้ไงลูกว่าขาดหน้าไปว่าไอ้เห็นยังเอาเปิดโอ้เปิดร้านนี่บ่ขยายกิจการตัวนี้ไอ้ก็ขายกับเมียเขาดิเต้คนใหญ่น่ะคนใหญ่ในเมียเหรอเต้ร้านฟ้องเลยโอ้มาดีพวกคนเล่าพวกขามเมื่อบ้านครับคนเล่าโอ้ยแม่นแล้วมาว่าไรได้กันขามไปแล้วซอยเลิกเรียกอะไรยังแบกซอยครับผมแม่นตอนนี้ตะกี้ผัวเมียแล้ว
ปูนึงไม่ใช่น้ำอ๋อบัดนี้เขาเมื่อว่าเปิดร้านแบบใดร้านแบบใดร้านยากอ๋อเปิดแบบนี้มันป่ะตอนทางข้ามมอเตอร์ท่ออ๋อมอเตอร์ท่อมองยูเทิร์นหอมใหญ่ยูเทิร์นหอมใหญ่มอเตอร์ท่อมอสีน่ะก็นอนมอสีอ๋อเลยบิ๊กซี่ไปอยู่ฝั่งทางซ้ายนะฝั่งซ้ายเนาะกำแพงกำแพงแฟมยุงสีละครับผมมันจะขายยุงสีโอ้ขายเยอะหนาปั๊มเลยบ่เดียวกำแพงแฟมมันขายมันเป็นที่วางยุงสีละที่จับรถไหมครับผม100บาทสองอย่างไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงใครเราขายเบียร์ใครเราขายเบียร์พร้อมขายคนละเชิงความเขาหันหนามาหันหนามาเส้นขูดดูอันหนึ่งสองตรวจเลยโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว